ไปพร้อมคุณครับท่านผู้ชมกำลังติดตามชมรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับแล้วก็ True Knowledge ช่อง74แล้วก็สำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-949-6198 SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เป็นวรรคตามข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณ PP Superview ล้อแม็กคุณภาพระดับโลกนะครับขอบคุณวิน 4x4 บริการติดตั้งทุกช่วงล่างพร้อมจำหน่ายอุปกรณ์ตกแต่งรถยนต์ออฟโรดนะครับขอบคุณ Run Stop เบรกมั่นใจใช้ Run Stop โทร02-224-6580-2ครับมาแล้วเปิดรับสายนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้เลยนะครับมาดู SMS ก่อนนะฮะนี่ไงประมูลรถจะมีคนนำเงินผิดกฎหมายมาฟอกได้ไหมไม่ได้หรอกครับเพราะมันเป็นระบบที่มันเป็นกระบวนการการนำรถนำเข้าโดยสุทากรเนี่ยนะต้องบอกว่าจริงๆอย่างนี้เส้นทางมันเป็นอย่างนี้ก็คือรถที่ถูกจับที่นำเข้ามาในราชอาณาจักรไทยถูกไหมฮะเขาก็จะมีรางวัลนำจับมีเปอร์เซ็นต์นำจับของเขาอยู่สมมติว่าวันนี้คุณสุรมิตรมาแจ้งว่าเอ๊ะมีรถถูกจอดทิ้งไว้ที่นี่ใช่ป่ะเขาไปนำจับเปิดตู้มาเอ้ามีรถจริงตามสำแดงแล้วก็มายื่นสำแดงเสียภาษีในประเทศไทยก็คุณสุรมิตรก็จะมีรางวัลนำจับรางวัลนำจับนี้จะออกมาจากนี่คืออะไรก็คือรถคันนี้สุดท้ายถูกขายออกมาเป็นทรัพย์ของแผ่นดินครับแล้วก็จะแบ่งเงินเปอร์เซ็นต์ที่ได้ทั้งหมดเนี่ยให้มีรางวัลนำจับให้กับทีมผู้จับไปแล้วแต่เปอร์เซ็นต์ที่เขาตกลงกันว่าอยู่ที่เท่าไหร่รถพวกนี้จะมาไงฮะเราต้องบอกว่าเป็นรถที่นำเข้าบ้านเราโดยผิดกฎหมายโดยหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอากรนะครับก็จะต้องถูกฟ้องร้องถ้ามีตัวผู้กระทำความผิดก็จะต้องยืนยันในคดีถึงที่สุดทำการปรับหรือว่าติดคุกตามที่กฎหมายกำหนดไว้รับโทษสูงสุดนะครับรถตัวนี้ก็จะตกมาเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินวันนี้ที่ขายก็คือมันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินนะเงินที่ได้ทั้งหมดสุรากรที่ขายได้รายได้ทั้งหมดในวันนี้หลังจากหักค่าใช้จ่ายหักเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยต้องนำรายได้ทั้งหมดเข้ากระทรวงการคลังแต่เมื่อสักครู่เขาถามไหมเขาถามว่าเงินเงินฟอกได้เขาเอาเงินที่ผิดกฎหมายมาฟอกที่ผิดกฎหมายมาซื้อเพื่อที่จะเป็นกลายเป็นทรัพย์สินที่ถูกต้องนะอันนั้นได้ทำได้ถ้าเขาก็มันอยู่ที่ตัวคุณนะฮะพอบอกคุณไปถอนเงินออกมาพอปปงเขาก็รู้อยู่แล้วเขาต้องมีตรวจสอบเองอ่ะเดี๋ยวก็โดนตรวจสอบเองอ่ะเอาเงินธนาคารก็ตรวจวันนี้คุณถอนเงินเกิน2 ล้านธนาคารเขาก็ถามว่าคุณเอาเงินไปทำอะไรถูกเป้าแล้วถ้าเกิดเงินมาซื้อโดยที่ไม่มีที่มาเดี๋ยวก็ต้องใช้กระเช้าเช็คในการชำระตั้งแต่ตอนที่ยื่นไม้ประมูลแล้วตอนที่จะชำระเนี่ยคิดว่าเขาก็ต้องรับเป็นกระเช้าเช็คคงไม่รับเป็นเงินสดใช่ไม่รับเงินสดครับครับทำเงินสดไม่ได้ความผสมก็ต้องเอาเงินเข้าเขาเงินสดก็ได้เงินสดเขาก็รับเพียงแต่ว่าเขาครับเงินสดผมเห็นแล้วเขารับเงินสดรับเงินสดก็ได้รับค่าเช็คก็ได้แต่ว่าให้แต่ส่วนมากเขาจะรับค่าเช็คเพื่อความสะดวกสมมติว่าประมูลได้1 ล้านบาทไอ้ค่ามาจำเนี่ยไอ้เช็คที่เรามาจำไม้ใบแรกที่เราซื้อไม้แสนหนึ่งกับ200,000วันนี้เขาก็จะคืนเราแล้วก็เราทำเช็คมาล้านหนึ่งประจ่ายรถคันนี้เอางี้อะเรื่องฟอกกับมันฟอกได้อยู่แล้วขึ้นอยู่ที่ว่าจะรอดไม่รอดอยู่ได้นานแค่ไหนเท่านั้นเองเอออย่างนี้ดีกว่าคุณเบิกเกิน2 ล้านเขาก็ถามเกินล้านนึงเขาก็ถามแล้วว่าตังค์ไปทำอะไรก็ขึ้นอยู่กับหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่จะตรวจสอบที่มาที่ไปของเงินนั้นๆแล้วกันอ่ะขออนุญาตรับสายคุณเจี๊ยบครับสวัสดีครับพี่โบ๊ทพี่บอมครับพี่มิตรครับครับครับพอดีผมมารถไปเปลี่ยนแบตเตอรี่มาวีโก้นะพี่2009ครับทีนี้ตอนนี้เขาเปลี่ยนเขาไม่ได้เขาเรียกอะไรอ่ะไอ้พ่วงแบตไว้ผมอ่ะอ๋อไม่ได้เลี้ยงไฟไว้ไม่ได้เลี้ยงไฟไว้พี่ครับพอใส่ไปสตาร์ทมานี่มันเครื่องมันสั่นรอบมันปกติอยู่ที่700มันเหลือแค่500ครับทีนี้ต้องแก้ไขยังไงครับเข้าศูนย์ครับเข้าศูนย์เข้าศูนย์ใช่เซต ECU ใหม่อ๋อก็ต้องเข้าศูนย์ให้เขาเซตใหม่ใช่มั้ยครับใช่ครับเขาก็ไปล้างรถใหม่รถยังใหม่อยู่ใช่ไหมรถปีอะไรนะพี่09ปี2009ก็เขาเข้าไปพี่ไม่กี่ร้อยไม่น่ามีค่าใช้จ่ายโตต้าน่าจะประมาณเซตใหม่ก็ผมว่าถ้าเขาคิดตังค์นี่ก็200-300มั้งอือดีไม่ดีไม่เสียด้วยบอกว่าเนี่ยก็บอกเราไปตามเหมือนที่เราผมฟังเนี่ยว่าถอดแบตแล้วไม่ได้เซตถ้าพี่ซื้อมาจากที่ไหนแล้วพี่เข้าไปที่เดิมที่พี่ซื้อมาถ้ามันใกล้บ้านนะเขาอาจจะไม่คิดพี่ครับเขารีเซตให้ระบบให้จบครับไม่น่ามีอะไรฮะครับถ้าไม่ได้บังเอิญมีอย่างอื่นนะไอ้เครื่องรอบสั่นเนี่ยมั่นใจว่ามาจากแบตเตอรี่แน่นอนใช่ๆคืออย่างนี้ครับเมื่อก่อนผมเคยเปลี่ยนไปครั้งนึงแล้วก็เป็นอาการอย่างเงี้ยทีนี้มีถามช่างใกล้บ้านก็บอกว่าไม่เป็นไรพี่ขับไปสักพักเนี่ยมันก็จะกลับค่าของมันเองอะไรเงี้ยทีนี้ตอนนั้นก็ขับอยู่พักนึงก็โอเคครับแต่ตอนนี้ผมขับอยู่สักพักใหญ่มันก็มันยังไม่ดีสักที
แอร์ไม่ดีขึ้นครับแต่ว่าคือเวลาเปิดแอร์อะไรตัวรอบแอร์มันช่วยมันก็โอเคครับเวลาขับก็คือขับได้ปกติแต่ว่าพอรอบเดินเบาครับเครื่องมันจะสั่นๆนิดนึงครับเอาสบายใจเข้าไปที่ศูนย์เลยพี่ค่าใช้จ่ายไม่เท่าไหร่หรอกอย่างพี่บอสบอกอ่ะอ๋อครับรีเซ็ตใหม่ที่ศูนย์ได้ใช่มั้ยครับแค่นั้นเองจริงๆผมไม่เปลี่ยนมาผมก็ว่าช่างเขารู้เรื่องนะผมไปเปลี่ยนที่ B-Quick ด้วยไม่ได้เลี้ยงไฟไม่ได้เลี้ยงไฟไว้ครับผมไม่ได้เลี้ยงไฟไว้ครับมันทีมเป็นที่ท่านกรณีครับผมตอนนี้ถ้าเราซื้อแบบนี้ของช่างครับมันง่ายไปหน่อยใช่ใช่ครับใช่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 อย่างนี้ถ้ากรณีเราไปซื้อแบบแล้วเรามาเปลี่ยนเองเนี่ยมันมีตัวเลี้ยงไฟตัวนี้ที่เราหาซื้อได้ไหมครับที่มันไม่มีตัวอะไรเลยครับก็คือเอาแบตเตอรี่เนี่ยแหละก็คีบพวงไฟไว้ท่านเองพี่อ๋อคือสมมติแทนที่จะถอดออกเลยให้รถไม่มีไฟเลยเขาเอาแบตอีกลูกนึงมาเลี้ยงไฟไว้ก่อนนึกออกไหมฮะให้มีไฟอยู่ก่อนแล้วก็ถอดคู่แบตคีบไว้ที่สายนึกออกไหมฮะแล้วก็เอาแบตเตอรี่ออกแล้วก็ลูกใหม่ใส่ไปแล้วก็วางเหมือนเดิมเพราะนั้นก็ยังมีไฟเลี้ยงตลอดแค่นั้นเองครับอ๋อครับเราก็สามารถพี่เข้าศูนย์จริงเรื่องการนี้ก็เสร็จแล้วครับอ๋อครับผมครับแล้วปกติเนี่ยตัวนี้ถ้าเราถอดเนี่ยปกติผมว่าเราเปลี่ยนอย่างเร็วเนี่ยมันมีเวลาไหมว่ากี่นาทีมันแบบไฟขาดที่ไฟมันก็ไม่ต้องแบตตลอดถอดออกหมดมันก็ไม่มีไฟเลี้ยงเลยมันไม่ได้มีแบตเตอรี่แบ็กอัพครับก็เป็นแบตเตอรี่แบ็กอัพอาจจะมีเล็กๆอยู่แค่แล้วแต่รถบางรุ่นมันบอกไม่ได้ว่าตัวกี่วิกี่อะไรอย่างเงี้ยที่ง่ายที่สุดมันไม่ได้ยากอะไรพี่เอาใช้สายคีบสายพ่วงเนี่ยคีบเอาไว้จากแบตอีกลูกนึงที่ไม่ใช่ลูกที่เราจะเปลี่ยนนึกออกไหมฮะคีบที่สายไว้อะแล้วก็ปลดขั้วแบตยกขึ้นมาพร้อมที่คีบก็คือยังมีไฟเลี้ยงอยู่ในระบบยกแบตเตอรี่ออกเอาแบตอีกลูกใส่ไปเสียบกลับไปยังเก่าเอาลูกที่พ่วงเลี้ยงไฟกับสายพ่วงออกเท่านี้ก็คือปกติแล้วฮะไม่ได้ยากอะไรเลยครับอ๋อครับเผื่อเวลาแบบมันเสียทางเวลาจะเปลี่ยนอะไรเงี้ยครับครับพ่วงสามารถเอาแค่สายพ่วงเนี่ยแล้วเอาแบตจากรถอีกคันก็ได้พ่วงมาใช่ไหมฮะเลี้ยงไฟไว้เท่านั้นเองครับเพราะ12โวลต์เท่ากันหมดรถยนต์นะครับทีนี้ผมถามเรื่องแบตเตอรี่นิดนึงผมไปเปลี่ยนที่ B-Quick เนี่ยเขาเปลี่ยนให้ผมมา12โวลต์85แอมป์เนี่ยแอมป์พอดีผมมีเครื่องเสียงด้วยเมื่อก่อนผมใช้65เนี่ยมันมีผลอะไรกับรถไหมครับไม่ครับเพราะพี่มีเครื่องเสียงพี่ใช้ไฟเยอะ85แอมป์มันก็จ่ายไฟได้มากขึ้นกว่าเดิมได้ชาร์จพี่เท่าไหร่อ่ะได้ชาร์จ Vigo มันลูก100อยู่แล้วเหลืออยู่แล้วก็ดีขึ้นก็เก็บไฟได้เยอะกว่าเก่า Vigo ดีเซลนะลูก100เบลอเทอร์เลยอันนี้ของผม Vigo เป็นเครื่องเบนซินนะพี่เหมือนกันครับลูก100ใหญ่เบลอเทอร์เลยครับโอเคครับได้ชาร์จ Vigo นี่ใหญ่มากแล้วก็จริงๆอ่ะใส่ได้ถึง100แอมป์ครับผมใส่ได้ถึงสูงสุด100แอมป์ใช่ไหมครับใช่ครับเขามีมากกว่านั้นด้วยของรถตู้มันเป็นเท่าไหร่จำไม่ได้แล้ว120หรือเปล่าไม่แต่ว่าอันนั้นมันต้องได้ชาร์จ2ลูกแต่ว่าเนี้ยชาร์จใหญ่ได้ชาร์จใส่ได้ถึง100แอมป์มิโก้อ๋อแล้วปกติมาตรฐานมันควรจะอยู่ที่กี่แอมป์พี่ประมาณนี้นะครับ75 85รถทั่วไปนะพี่อ๋อครับที่เขาใส่ให้65เพราะเขาบอกว่ามันเขาคำนวณแล้วว่ารถหัวเดียวมีแคปแค่นั้นมันควรจะใช้ไฟอะไรกันมากไม่ได้เผื่อชุดเครื่องเสียงที่ติดแต่พอพี่ไปติดเครื่องเสียงพี่ก็ต้องขยับขึ้นมา20แอมป์มันถูกแล้วโอเคครับแต่ให้ดีก็เครื่องเสียงพี่มีตัวแคปประจุหรือเปล่ามีครับมีถ้ามีมันก็ช่วยให้มันเสถียรขึ้นนะครับครับผมครับโอเคนะครับครับขอบคุณมากครับพี่ครับครับสวัสดีครับหน้าจอบอกอะไร Mazda 3 Skytree ยังไม่เห็นเลยพี่มิตรเห็นยังผมเห็นเป็นภาพเป็นไงครับไม่ได้ดูเลยยังไม่ดูรายละเอียดว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเขาถามว่ารถเนี่ยสเกิร์ตหลุดจะซ่อมไงคะสเกิร์ตหลุดมันมีหลายแบบนะต้องดูก่อนว่ารถคุณเนี่ยซื้อสเกิร์ตจากไหนถ้ามันมาจากโรงงานเลยรถคันนี้ถ้าเราซื้อมาออกมาจากศูนย์เลยนะกลับไปที่ศูนย์ให้ศูนย์ซ่อมครับถ้าออกมาแล้วเซลล์เอาของข้างนอกเข้ามาติดก็ต้องกลับไปหาเซลล์คนนั้นว่ามันเอามาจากร้านไหนหรือถ้าเราออกมาเอาซื้อรถมาแล้วมาติดเองข้างนอกกลับไปที่ที่เราทำอ่ะต้องดูว่าส่วนไหนมันหลุดด้วยสเกิร์ตมันก็คือคำว่าสเกิร์ตมันก็คือเกือบรอบคันแล้วนะครับแล้วมันหลุดตรงช่วงกลางช่วงปลายมันห้อย บางคนคือหลุดระหว่างทางเราทำไงไม่ถูกหายคือไม่รู้จะมันขับต่อไม่ได้ไงคือมันลากพื้นก็ควรจะแตกกระหักนะครับลองค่อยๆดูบางทีมันจะมีคือถ้าเป็นสเกิร์ตติดทั่วไปมันจะเป็นน็อตเกลียวปล่อยหรือน็อตเบอร์สิบอาจจะแกะออกหาอาจจะต้องคลำหาข้างล่างหน่อยหรือในมุมเนี่ยจะมีน็อตคาอยู่ก็แกะน็อตเพื่อถอดออกถ้ามันหักแตกก็ค่อยว่ากันก็เปลี่ยนอันใหม่ใส่เข้าไปก็มีหลายแบบสเกิร์ตที่ติดตั้งโดยมีเป็นน็อตให้เห็นเลยพลาสติก ABF ครับเนื้องานนะพลาสติก ABF พลาสติกหลายเกรดแล้วก็ไฟเบอร์อะไรก็ว่าไปครับ
เราไม่ต้องตกใจก็มันมีน็อตยึดอยู่แกะน็อตออกได้ผมคือเคยเจอไงคือสเกิร์ตหน้าลิ้นหลุดกลางทางขึ้นเนินตามห้างไงขึ้นไปแล้วก็ถ่ายปื๊ดหลุดอ้าวพอหลุดปุ๊บแล้วทีนี้มันจะไปต่อก็ไม่ได้จะทำไงต้องหาวิธีถอดก็ต้องไปมุดถอดกันตรงนั้นพอเราวิ่งลุยต่อไปเดี๋ยวก็หักแตกหักครับบางคนไม่รู้ข้อนี้อันนี้น่าสงสารเขามากนะเขาบอกซื้อรถมือสองมาครับโตโยต้าอัลติสรุ่นฉลอง50ปีครับหน้าจอวิทยุขึ้นถามหาแต่เมมโมรี่การ์ดเล่นอะไรไม่ได้เลยมีคนบอกให้เอาเมมโมรี่การ์ดที่มากับรถใส่จะเล่นได้ปกติพอดีเจ้าของรถเก่าน่าจะทำหายครับหรือไม่มีพอมีวิธีแก้ไขกลับมาใช้งานได้ไหมครับเข้าศูนย์โตโยต้าเลยครับเข้าศูนย์จะจบแล้วฮะผมไม่รู้ว่ามันถามหาเมมโมรี่หรือมันถามหาโค้ดรุ่น50ปีรุ่นอัลติสฉลอง50ปีหน้าจอไงพวกนี้เป็นจอแบบจอ2ดินสองดินแล้วก็อารมณ์แบบเมมโมรี่การ์ดผมไม่มั่นใจมันน่าจะมีเนวิเกเตอร์ผมว่าเซตที่ศูนย์น่ะทำก็จบที่ศูนย์ก็จบแล้วครับแล้วมันเอามันถ้าจำไม่ผิดมันเหมือนมีใส่มีช่องเสียบช่องเสียบอะไรสักอย่างเมมโมรี่การ์ดหรืออะไรสักอย่างนึงก็คือใส่โค้ดไปเท่านั้นเองไม่น่าค่าใช้จ่ายไม่ได้เยอะอะไรเข้าศูนย์หรือไม่ก็อาจจะต้องซื้อร้านเครื่องเสียงการ์ดร้านเครื่องเสียงข้างนอกก็ทำได้ผมเชื่อร้านใหญ่ๆอ่ะเข้าศูนย์ไปเลยเพราะว่าได้หมดเธอเกิดถามหาโค้ดเขาจะได้พิมพ์โค้ดจากโรงงานได้อ่าโอเคได้หมดไม่ยากครับศูนย์ที่บอกแล้วบอกรถผมมาจากอังกฤษมันขึ้นโค้ดอย่างเดียวก็ต้องถามเข้าศูนย์เหมือนกันให้ศูนย์ไปพิมพ์ออกมาว่าโค้ดรถผมเนี่ยมันอ่านได้แค่ซีมจะบอกเลยว่าโค้ดวิทยุเบอร์อะไรครับอ่ะก็ไปดูเรื่องราวของไอชินนะครับกับการตลอดแจกต้องบอกว่าอาจารย์เอ็กจัดการมาเรื่องนี้กับการพาไปทัวร์ไปขับร้านเกียร์ออโต้แล้วก็วินพระเบกครับเป็นการแจกผลิตภัณฑ์ของไอชินครับผมนะครับไปชมตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ถนนเพชรเกษมนะครับอยู่ที่ปากซอยเพชรเกษม69ครับมาอยู่ที่ร้านดังร้านหนึ่งนะครับที่ทำเกี่ยวกับระบบเบรกนะครับช่วงล่างรวมทั้งระบบเกียร์อัตโนมัตินะครับและที่สำคัญเลยก็คือระบบรถยนต์ไฮบริดนะครับที่นี่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับแต่ก่อนจะมาถึงจุดนี้ได้นะครับต้องผ่านอะไรมาต่างๆมากมายนะครับจากเดิมที่ทำระบบเบรกอย่างเดียวทำช่วงล่างอย่างเดียวพัฒนางานมาสู่ระบบเกียร์อัตโนมัติที่มีความซับซ้อนขึ้นนะครับแล้วก็ทำรถไฮบริดเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าวิสัยทัศน์ของที่นี่ไม่ธรรมดาเลยสำหรับคนนี้ครับเฮียโง่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเอ็กครับครับผมเดินเข้ามาเนี่ยรู้สึกว่าเกียร์ออโต้ระบบต่างๆเนี่ยมีเยอะกว่าเซียงกงบางร้านอีกนะฮะโหทำไมถึงเยอะขนาดนี้ครับเนี่ยคือบางทีเราเนี่ยที่จะซ่อมรถยนต์เนี่ยในชิ้นส่วนรถยนต์ในระบบเกียร์ออโต้เนี่ยมันจะมีมากมายครับบางทีเวลาที่เสียปุ๊บเนี่ยไม่มีอะไรทดแทนฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการเตรียมครับสำหรับลูกค้าบางรายเนี่ยที่เขาออกมาจากศูนย์บริการหาไม่ได้เลยครับเราก็ต้องเตรียมสำหรับลูกค้าด้วยครับผมครับผมแล้วก็เห็นว่าที่นี่นะครับใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันเกียร์ออโต้ของไอชินครับอยากทราบว่าทำไมเฮียถึงเลือกใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันเกียร์ไอชินครับเพราะมันมีคุณสมบัติพิเศษแตกต่างจากท้องตลาดยังไงครับอันดับแรกเลยเนี่ยเราต้องบอกก่อนว่าไอชินเนี่ยเป็นผู้ผลิตเกียร์ออโต้เป็นหลักฮะถือว่าผู้ผลิตเกียร์เองเนี่ยออกแบบผลิตภัณฑ์น้ำมันเกียร์มาให้เหมาะสมกับเกียร์ที่เขาถูกออกแบบมาให้ก็ถือว่าค่อนข้างตรงคอนเซปต์เลยอันนั้นอันนั้นแน่นอนเลยครับยังไงก็แล้วแต่ครับถึงแม้เราจะมีการบำรุงรักษารถยนต์ตามระยะทางไปแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเกิดการสึกหรอนะครับเมื่อถึงอายุของเขาเกียร์อัตโนมัติก็ต้องได้รับการซ่อมแซมนะครับแบบนี้เนี่ยเราจะใช้อะไรในการตรวจซ่อมยังไงครับถ้าเป็นเกียร์โตโยต้านะฮะหลักเลยของเขาเนี่ยที่ออกแบบมาจะเป็นเกียร์ไอชินเราก็ต้องใช้ชิ้นส่วนภายในเกียร์เนี่ยเป็นไอชินนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเวลาที่เราเอาชิ้นส่วนตัวอื่นมาทดแทนเนี่ยมันไม่ดีเท่ากับบริษัทผู้ผลิตออกมานะครับครับผมโอ้โหแล้ววันนี้นะครับเราได้ความรู้มากมายเลยนะครับสำหรับเรื่องของเกียร์อัตโนมัตินะครับแต่ยังไม่หมดเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมีการมอบโชคให้กับเฮียอีกนะครับสำหรับการเปิดป้ายรางวัลกันครับครับผมเอาละค่ะ3แผ่นป้ายนะคะทางร้านวันนี้จะเลือกแผ่นป้ายไหนไอชินนะคะแผ่นป้ายที่1 2หรือ3คะแผ่นป้ายที่แผ่นป้ายที่1ครับแผ่นป้ายที่1เรามาดูกันนะคะว่าจะได้ผลิตภัณฑ์จากไอชินเป็นอะไรค่ะได้เป็นปึ๊บน้ำมันเกียร์ออโต้นะคะจากไอชินค่ะมาดูกันค่ะว่านะคะเราจะแจกโบนัสให้ทั้งหมดกี่หลังนะคะกับการลุ้นโบนัสต่อนะคะวันนี้ค่ะเรามีโบนัสทั้งหมดนะคะตั้งแต่คูณ1คูณ2และคูณ3ค่ะเลือกแผ่นป้ายไหนดีคะแผ่นป้ายที่2ครับแผ่นป้ายที่2มาลุ้นโบนัสกันค่ะว่าวันนี้ทางร้านจะได้น้ำมันเกียร์ออโต้จากไอชินไปทั้งหมด3ลังด้วยกันค่ะโอ้โหขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ
ครับแล้ววันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับร้านวินผ้าเบรกและเกียวโต้พาวเวอร์ครับเพียงโง่ครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณสำหรับผลิตภัณฑ์ไอชินครับสนใจร้านวินผ้าเบรกและเกียวโต้พาวเวอร์อยู่ที่ปากทางเพชรเกษม69เบอร์โทรศัพท์024211928ครับครับผมแล้วครั้งหน้านะครับเราจะไปมอบโชคให้กับที่ไหนนะครับโปรดติดตามชมกันครับ